s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอาทูดครับเรื่องศิลปะน่าสนใจจะเราไม่อยากแกวัคนเดียวครับแายการที่ว่าเรื่องศิลปะครับหลังไหลแง่มุมครับตามความเอาแต่ใจของพวกผมสามคนครับผมพวกผมครับจนจากสมอนพอแคส์ครับครับตั้งการสมลัอนแลบครับมิงแซลมอนเฮาค่ะ คุณจูนอ่เสียงแบบเออบยนสวยงจากห้องอัดนะ EP นี้เสียงเราจะแตกต่างยชัดเจนเลยนะอค่อยอยู่บ้านวันนี้เพราะว่าผมต้องกลักตัวมีความเสี่ยงผมคิดถึงทุกคนผมยังไปออฟฟิศแล้วเนี่ยบื่อบ้านขอให้รอดปลอดภัยครับลูกเจ้าตากครับใกล้แล้จริงเมาชาวตรวจขึ้นมาก็ขึ้นมา50สิขีดโอเคเยอะไปสบายๆเป็นความดันอะไบ้าอ๋อ ครับพี่ีนี้ครับก็โอเคก็ผมอันอยู่บ้านแล้วก็พี่เม้งกับพีเคอยู่ฟิตเนาะครับผมครับมันก็วีคนี้ดีที่ไม่ใช่ตากูเออตาพี่เมงครับพอดีพอดีเป็นตาผมเองครับโอเคงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะครับไม่นานนี้ผมเพิ่งไปชมคอนเสิร์ตฟิล์มคอนเสิร์ตเฟลมอันหนึ่งมาจริงจมันก็คือแบบคล้ายคไลฟ์มันเหมือนอัดไลฟ์แบบมองแต่ว่าเรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตฟิล์มมันอาจจะมีการ ไม่แน่ใจเรื่องนิยามเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันคือ,อมันน่าจะมีดีไซน์ทางภาพที่เยอะขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยมัง้งแต่เอาเอาเป็นว่ามันก็คือไลฟ์แบบเหมือนเราดูคอนเสิร์ตนั่นแหละประมาณนั้นม,มันเหมือนหนังกปลงสมัยก่อนปะที่แบบว่าแบบมีฉายภาพแล้วคนก็เล่นซาวสดอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คอนเสิร์ตฟิล์มมันคล้ายๆว่าเหมือนเราดูบันทึกการแสดงสดอ,ะอ่ะแบบซีรีส์ฟูบอดี้แสลมอะไรเงี้ยเป็นวายนั้นนะอะแต่ว่าแต่ว่าเออเราก็ไม่แน่ใจนิยามว่าเออแล้วคอนเสิร์ตฟิล์มกับไลฟ์ ที่เราดูไลฟ์กันมันแตกต่างยังไงแต่เราคิดว่ามันคงจะมีแบบอาจจะมีลีลาทางภาพยนตร์มากกว่าเช่นอาจจะตัดแบ็กสเตจด้วยไหมหรือว่าเออเล่าในเชิงคอนเซปต์อะไรประมาณนี้มั้งอ๋อความแบบมันคัตติ้งได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะแบบประมาณนั้นแต่จริงๆมันก็แยกแยะเอาจริงจมันก็คือบันทึกไลฟ์เซตอะถ้าถ้าพูดกันง่ายๆนะเออซึ่งอ,อันนี้เราดูในเว็บมูบีอีกแล้วถ้าทีเคเป็นพรีเซนเตอร เน็ตฟิกเมื่อไหร่ผมอยาก <Fl ink. S 1> เป็นพรีเซนเตอร์ให้ movie ม <laughs> ูบีมากไอ้เน,นี่ยเป็นสตรีมมิ่งเดียวที่กูดูเลยนะกูบอกเลยไอ้ยมึงดินนี่พัดก็ได้เพราเราจะได้แลกกันดูได้ <laughs> ให้ม <c oughs> ูบีกว่นั่นแหละมันเป็นคอนเสิร์ตฟิล์มที่ผมดูในมูบีนะครับ <c oughs> เป็นไลฟ์เซตอ่าจริงๆมันชื่อ Song for drella drella สะกดถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยแต่ว่าน่าจะอ่านว่า d r e l a นี่แหละ o อง for ก็คือเพลงสำหรับ d, d r e l, l a d r e l l a d r e l a ใช่โอเค อ่าซึ่งเป็นบันทึกไลฟ์เซตโดย2ศิลปินเป็น2คนเล่นไลฟ์เซตก็คือลูริสกับจอห์นเคลทั้งคู่เนี่ยมาจากวงล็อกอเมริกันในตำนานที่ชื่อว่าเดอะ e ว v เว u อันเด r ร์กราวน่าจะเคยได้ยินกันมั้งแต่เดี๋ยวผมบอกปกอัลบั้มคุณน่าจะเสิร์ชกันปุ๊บน่าจะเห็นปกอัลบั้มน่าจะจำกันได้เป็นเป็นวงอ่าเรียกว่าเป็นวงในตำนานวงหนึ่งของอเมริกาละกันเออเดอะเลเวดอันเดอร์กราวนเนี่ยแอคทีฟในช่วงปี ประมาณปี1964จนถึงต้นยุค1970แล้วก็หายไปพักใหญ่แล้วก็มารียูเอ่อรียนเนียนกันอีกทีเนี่ยรียูเนียนกันจริงจังเนี่ยช่วงปลายยุค1990เลยเรียกได้ว่าเป็นวงที่มีส่วนผสมของความเป็นดนตรีทดลองหรือการแบบเป็นงานอาวองการสูงมากคือทั้งในแง่ซาวแล้วก็ไปจนถึงเรื่องวิชั่วแล้วก็จริงๆเนื้อเพลงเขามีความล่อแหลมเยอะมีความแบบคาบเส้นไต่เส้นเยอะมากๆเพราะมันเกี่ยวกับ เซ็กยาเสพติดหรือว่า,าความเรียกว่าอะไรเดียด้านมืดหลายๆยอย่างอะไรเงี้ยหรือกระทั่งวิพากษ์สังคมอเมริกาในยุคนั้นนะนะเยอะมาก<อ>แล้วก็เด e v ว l v e t เ n อร์ก r o ว n d เนี่ยถือว่าถูกนับเป็นหนึ่งในวงที่มีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังมากมายอีกส่วนสำคัญเลยเนี่ยที่ทำให้ e l v ว t เ n d e r g r า u n d มีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นอิทธิพลจากแอนดี้วอล์ห์ศิลปินป๊อปอาร์ตคนดังอ่ะผมรู้ละอ่า คุณน่าจะต้องเคยเห็นสิ่งนี้แน่นอนคือ่าเดี๋ยวผมเกริ่นกันแล้วกันวอฮอเนี่ยรู้จักวงนี้เนี่ยผ่านการแนะนําของนักทาหนังทดลองที่ชื่อว่าบาบาร่ารูบินในปี1965แล้วหลังจากนั้นอ่ะวอฮอผมไม่นแน<ต>่ใจแต่คิดว่าเขาเสนอตัวเองนะมาเป็นผู้จัดการให้วงหรือว่าเ,เกิดเกิด huh? การดีลอะไรสักอย่างขึ้นแล้วกันแต่กลายเป็นว่าวอฮอเนี่ยกลายมาเป็นผู้จัดการวงคือเป็นแบบศิลปินป๊อปอาร์ตกลายเป็นผู้จัดการวงให้วงล็อกทดลองวงหนึ่งอะไรเงี้ยคนแม่งก็ แล้วตอนนั้นเหมือนวอลฮอมันก็เริ่มมีชื่อเสียงมากๆก็ดังอยู่แล้วใช่เพราะเขามันคาบเส้นมากๆระหว่างความเป็นแบบคอมเมอร์เชียลอาร์ตกับฝ่ายอาร์ตอะวอลฮอแม่งแบบไต่อันนั้นมากแล้วมันมีความเป็นเซเล็บในตัวเนอะการที่วอลฮอเป็นผู้จัดการให้วงเนี่ยมันเลยทําให้วงเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็ทําให้วงดีลเจรจาเซ็นสัญญากับค่ายเพลงได้ง่ายขึ้นเพราะวอลฮอเนี่ยรับประกันให้ตัวเองเนี่ยเป็นนอกจากเป็นผู้จัดการวงคือเหมือนประกันว่า ตัวเองรับประกันวงในฐานะโปรดิวเซอร์อ่ะาเป็นโปรดิวเป็นป่าดานันแหละเป็นป่าดานันเป็นป่าดานันแต่ว่าเป็นโปรดิวในนามนะคือส่วนใหญ่เขาก็จะให้อิสระกับวอลเวดเยอะมากแต่ก็มีคุมนู่นคุมนี่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้วอลเวดเนี่ยวอลเวดเนเกลวเนี่ยเล่นที่เดอะแฟกทอรี่ซึ่งมันเป็นทั้งสตูดิโอแล้วก็เป็นเหมือนเรียกว่าเป็นสเปซของวอรฮอมันน่าจะมีหลายสาข<ส>า<ๆ>เนี่ยม้งเดอะเดอะซิลเวอร์แฟกทอรี่ใช่หรือเรียกเดอะแฟกทอรี่ก็ได้เพราะมันน่าจะมีหลาย หลายอันใช่แต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันรวมๆว่าเดอะแฟคทอรี่เอาเป็นว่ามันเป็นฟิลแบบสเปซแล้วกันเนเออมันมีทั้งมันแล้วมันก็เป็นสตูดิโอทำงานด้วยหมายถึงฟังก์ชันของมันเป็นสตูดิโอทำงานด้วยเป็นที่จัดไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างแล้วก็เป็นที่ปาร์ตี้แบบเลเทของวอลฮอด้วยดูเป็นแบบสร้างประตูมาอีกะส์ประมาณหนึ่งใช่ใช่แล้วเรียกว่าวอลฮอนี่ก็มีความเลเทประมาณหนึ่งในการปาร์ตี้เรียกว่ามีชื่อเสียงในวงการปาร์ตี้อะ เออมันมีทั้งแบบเขาเซเลบอยูน่นะเขาเซเลบแล <c oughs> ้วที่ที่สื่อมันให้ความสนใจเขาเยอะเพราะว่าไอการปาร์ตี้เขาด้วยในแง่หนึ่งอะ่ะมันมีทั้งแบบมีเซ็กมียามีแล้วมันเป็นศิลป,ปินอะ่ะ <c oughs> คือยุคนั้นมันมีความแบบว่าภาพลักษณ์ที่เท่ของวออเออ <c oughs> แล้วมันไต่ระหว่างแบบไฮอาร์ตโลอาร์ตนิดหนึ่งอ่ะในในสมัยนั้นน่ะนอะอืมมีความเซเลบแห่ง New York าานิวยอร์กประมาณหนึ่งใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอเดอะแฟกทอรี่หรือเดอะซ v เว f ร์ t แฟ y ทอรี่เนี่ยมันก็มีจัดงาน งานหนึ่งขึ้นซึ่งจริงๆมันมีหลายงานแหละแต่ว่าไอ้งานนี้มันเรียกว่า exploding plastic inevitable การระเบิดของพลาสติกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรประมาณนี้มัง้งไอ้ไง,งานนี้มันเป็นงานมัลติมีเดียคือมีทั้งฉายหนังทั้งไลฟ์เอ่อไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบหลายรูปแบบทั้งแบบการแสดงแล้วก็ดนตีด้วยแล้วก็ทั้งวิดีโออาร์ตอินสตอลเลชันใดๆอ่ะคือแม่งแม่งดูเป็นงานที่น่าสนใจมากเลยที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะมันดูเป็นงานมัลติมีเดียแบบ ยุคนั้นอาจจะมีอยู่แล้วมั้งแต่เราเรารู้สึกว่านี้แม่งมิกซ์แบบมันเหมือนอมสมัยเนี้ที่เราเคยเห็นกันอ่ะเออแบบแสงสีเสียงอ่ะครบครบ้รบวนเออซึ่งใน The Factory เนี่ยอีเวนต์ใดๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอ่ะวอฮอก็มักจะเอาวอเวตมาเล่นให้หรือ,อและไอง,งานมัลติมีเดียที่เราพูดถึงเนี่ยเขาก็ดึงวอลเวตดอร์กาวไปร่วมแสดงด้วยและนอกจากใน The Factory เนี่ยไอง,งาน exploding plastic innovative เนี่ยมันยังทัวร์ด้วยคือ เป็นงานที่ออกนอกจากเล่นใน Factory คือออกไปทัวร์ตามแบบอ oh. เอเต่างเขาเรียกว,ว่ต่างเมืองอะไรเงี้ยน่าจะมีต่างประเทศด้วยนะถ้าถ้าจ,จำไม่ผิดอนั่นแหละครับแล้วก็วอลอ้ยไอวอลเวตแอนเดอร์ War ก็เลยเริ่มมีงานทั้งฝั่งที่เป็นใน Factory แล้วก็นอก f a c t o r ลี่แต่เอาเป็นว่าอิทธิพลหลายอย่างก็มาจากการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวอลฮอแหละซึ่ง นอกจากนั้นเนี่ยวออยังเหมือนมีแผนการตลาดบอกประมาณว่าเฮ้ยมึงเอานักร้องคนหนึ่งมาร้องด้วยชื่อว่านิโคหรืออ่านว่านิโกเราไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเป็นจริงๆเขาเป็นนักร้องนักแสดงชาวเยอรมันเป็นเ,เรียกว่าปรากฏตัวอยู่ในงานหลายชิ้นของวอฮอแล้วก็กวนเพื่อนๆเือืเ,อเขาซึ่งเธอมาร่วมร้องในอัลบั้มแรกของวอเวดนเดอร์กรด้วยและถ้าเริ่มเสิร์ชภาพกันน่าจะคุณแล้วว่า มันมันคือปกอัลบั้มที่เป็นรูปกล้วยกล้วยซิลสกรีนที่เราเห็นขายออแบบเออใช่สิ่งนี้แหละ<ม>ที่มันแบบเรียกว่าแม่งคนต่อให้มไม่รู้จักอาจจะไม่เคยฟังเพลงบาเวนเนอร์การมก่อนแต่แม่งต้องเคยเห็นไอ้กล้วยกล้วยนี่แน่นอนผมรู้สึกว่าน่าจะต้องเคยเห็นกันหลายคนอนะ่ะผมนะมันมันคือกล้วยแบบซิลสกรีนนะ,ะมันคือเทคนิคภาพพิมพ์แบบวอฮอแล้วเป็นกล้วยแบบกล้วยหอมอะไรเงี้ยอืมจริงๆมันเหมือนยูนิโค่ก็เคยทําเสื้อป่ะใช่ยูนิโค่เขาทำเหมือนทำเซ็ตวอลล์ฮอมา หลายหลายตัวแล้วเออเออซึ่งไอก้กล้วยเนี่ยโ,โหไอก้กล้วยไอก้กล้วยเนี่ย<ม>ถือ,อว่า<ด>เป็น,นดไอคอนิกอันหนึ่งของของวอร์เวนเอ็นเดอร์การ์ด้วยแล้วกันแล้วก็เป็นไอคอนิกของวอฮอด้วยใช่แล้วก็เป็นไอคอนิกอันหนึ่งของชิ้นงานหนึ่งที่ไอคอนิกของวอฮอด้วยแต่ว่าหลังจากที่วงเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ไม่นานอ่ะแต่ละคนก็เริ่มแยกย้ายคือเริ่มวงแตกแบบเร็วมากก็อย่างที่บอกนเนะช่วงแรกมันคือหกสี่จนถึงต้นยุคเจ็ดศูนย์วงก็เริ่มแบบแตกกันแล้้ววอ่่่คืชงตนนเีย ได้วอฮอเป็นผู้จัดก,การเป็นโปรดิวเซอร์ในนามอะเนอะก็ปึ๊บปึ๊บป๊บเริ่มมีงานเล่นมีอะไรบ้างแต่เท่าที่เราไปรีเสิร์ชอะมันเหมือนมันบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้รับความนิยมในหมู่ป๊อปขนาดนั้นนะนะมันเหมือนมีชื่อเสียงแบบในหมู่อาร์ตหรือว่าดังขึ้นมาอาจจะแบบคนทั่วไปอาจจะรู้จักในฐานะที่ว่าอ๋อแม่งเกี่ยวข้องกับวอฮออะไรประมาณเนี้ยเอออันนี้อันนี้เราไม่ชัวร์ดีเทลขนาดนะั้นแต่มันมีไวฟ์ของแบบชื่อเสียงที่ยังงงๆงเหมือนกันอ่ะก็คือมีความเอ็นกแบางกลบอี้ย ช่มีโพสิชันนั้นด้วยแต่อีกโพสิชันหนึ่งก็คือเหมือนแบบเป็นเหมือนอินดี้มากๆแต่เสือกดังในแมสด้วยประมาณนึ่งอะเพราะวอฮอมันเป็นแบบอ๋อคือแบบคนที่เคยได้ยินชื่อแหละมาณเคยได้ยินแต่ว่าฟังไม่รู้ฟังไม่ไม่รู้ใช่เหมือนที่เรารู้จักเสื้อกล้วยหอมนั่นอะแต่เราเคยฟังวอลเวดไหมมันก็อาจจะมีคนที่ยังไม่เคยฟังอะไรเงี้ยนะอ่าซึ่งนั่นแหละ มันก็เลยมีดีเทลส่วนนี้มาเกี่ยวด้วยเพราะจริงๆแล้วซาวของวงถ้าเคยไปฟังกันอัลบั้มแรกๆโอเคมันก็มีดนตรีที่เป็นเหมือนดนตรีล็อกแต่หลายๆส่วนของวงอะแม่งแบบเพลงประหลาดมากนะาว์าเดนเลกาเป็นเป็นวงที่มีเพลงประหลาดยิ่งในอัลบั้มช่วงแรกๆอ่ะเนอะอ่นั่นแหละครับอย่างที่บอกก็หลังจากวงเริ่มมีชื่อเสียงกันเนี่ยต่างคนต่างเริ่มแยกย้ายกันไปรายละเอียดของเรื่องนี้มันเกี่ยวกับทั้งโพซิชันของวงแล้วก็เกี่ยวกับทั้งดราม่าในสมาชิกวงซึ่งมันซับซ้อนประมาณหนึ่งลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกัน S <S <S ได้นะครับแต่เอาเป็นว่ารูรีดอย่างที่ผมบอกนะรูรีดกับจอห์นเคลที่ที่ทำสองโฟรเดล่าเนี่ยมาเรียกว่าสองคนนี้จริงๆคือผู้ก่อตั้งวงเลยเป็นสองคนเริ่มรวมกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆมีสมาชิกคนอื่นตามเข้ามาแม่งเป็นสองคนแรกๆเลยที่ออกจากวงอา้อาวอ้าวกรับใช่แล้วรูรีดคือนักร้องนําส่วนจอห์นเคลเนี่ยเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรเดียวเหมือนคอมโพเซอร์หลักคนหนึ่งของวงอ่ะคนแรกที่ออกเนี่ยคือจอห์นเคล ออกโพเทียมคือเรียกได้ว่าเป็นแกหลักสําคัญเลยเนาะแต่ว่าออกไปก่อนแล้วก็เคลเนี่ยออกไปในปีต้องแต่ปีหกแปดเรียกว่าพอวงเริ่มแบบปึ๊บปบขึ้นมาปุ๊บอะเคลออกแล้วก็ตามด้วยลูลูริสเนี่ยออกในปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทั้งคู่มีปัญหากันเองด้วยมันเหมือนทิศทางด i เร c ชั่นของวงอะคือจริงๆทั้ทงคู่เคยแบบซิงกกันอะ,น,อะนะการรวมกันแต่ว่า ลูริสมันมีความเป็นแบบซิงเกิลสองไลเตอร์ประมาณนึ่งเขาเขียนแต่เขาเขียนเนื้อแบบเดือดเหมือนกันอะอย่างที่บอกไปเนื้อมีความร้อนแหลมีความดาร์กมีความแล้วร้องด้วยแบบเหมือนพูดอะถ้าเคยเคยฟังลูริสมันจะแบบอพ,พึมพำบางอย่างแต่ก็มีสเสน่ห์ในแบบของมันอนะคือเขามีความเป็นซิงเกิลสองไลเตอร์แต่จอห์นเคลเนี่ยจริง,รงๆแกมาจากลากแบบดนตรีคลาสสิกกับดนตรีทดลองแบบอวังกาดเลยอะพวกดนตรีแบบมินิมอลลิสหรือโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความ ยำทอนเอาเป็นว่ามันเป็นดนตรีเรียกว่าทดลองประมาณหนึ่งอะ่ะนั่นคือรากแกเลยอะ่ะสองคนตอนแรกมันซิงกันด้วยดนตรีแบบดโดรนคือมีความแบบทิ้งยาวบางอย่างหรือลีซมันก็ชอบเล่นกีตาร์แบบเหมือนเล่นโน้ตเดียวไปเรื่อยๆกงางๆหรือเล่นทิ้งหรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วการซิงกันของสองคนอยู่ดีๆมันก็เริ่มไม่ซิงกันเพราะเหมือนลีซเองก็อยากผลักดันให้วงมันมีความเป็นวงดนตรีจะเรียกว่ามีความป๊อปมากขึ้นก็ได้ แต่ <S <S แต่เคลเองก็อาจเราไม่แน่ใจว่าแบบเขาแตกกันยังไงแต่เคลมันก็จะมีความเป็นแบบรากเขาเป็นแบบนั้นอะแต่จริงๆแล้วส่วนผสมในความเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่าส่วนผสมมันมันดีอยู่แล้วอะมันน่าสนใจที่เอ,อ่อถ้ามันไปต่อมันก็คงน่าสนใจอะแต่ว่าอ่า,อาเอาเป็นว่าตอนนั้นเขาก็แยกกันนะเนอะมันเหมือนแบบแยกย้ายกันไปเติบโตคนละทางอะแล้วในช่วงประมาณเนี้ยช่วงอีลุงตุงนังที่สองคนนี้ออกแล้วคนอื่นก็เริ่มออกตามเนี่ยนะวอฮอเองอะก็ออกจากการเป็นผู้จัดการวง อในช่วงประมาณปีหกแปดเหมือนกันมั้งเออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการที่วอฮอออกเนี่ยเหมือนว่าลูรีดอ่ะเป็นคนไล่เขาออกเพื่อให้วงอ่ะไปต่อในฐานะวงดนตรีที่มีความคอมเมอรเชียลมากขึ้นไม่ได้เล่นแค่ตามงานอาร์ตอันเนี้ยอันนี้ดีเทลมันค่อนข้างอาจจะซับซ้อนนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมผมมีแบบอ่านเจอในสัมภาษณ์เขาอ่ะประมาณว่าอ่าลูริสเคยเคยเล่าเรื่องวอฮอว่าแบบเหมือนวอฮออ่ะเป็นคนแนะนําเองด้วยว่า เฮ้ยถ้ามึงมึงจะเอาไงต่อมึงต้องตัดสินใจนะมึงจะแค่มึงจะงมึงจะอยากเล่นตามมิวเซียมหรือตามอาร์ตเฟสติวัลไปเรื่อยๆหรอหรือว่ามึงจะแบบอลองไปพื้นที่อื่นไหมนู่นนี่อะไรเงี้ยลองไปคิดดูลูลีก็เลยคิดแล้วก็บอกว่างั้นกูต้องไล่มึงออกเพราะว่ามึงอ่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้โพซิชันของวงอ่ะเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ันชัดเจนเพราะว่าเป็นแบบเป็นวงของวององไปแล้วอ,อะไรประมาณนั้นอาจจะมีความหนึ่งเกี่ยวข้องประมาณหนึ่งเออแต่แบบเฮียมันก็เดือดเหมือนกันนะแต่เราคิดว่าคงแบบ แต่มันคุนดิวกันได้นะแต่ที่ว่วงเขาเปิดมาขนาดนี้ใช่ใช่แต่ไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาอื่นกันหรือเปล่าไงออเออแต่แค่ในสื่อมันบอกแค่นี้เนาะใช่เพราะจริงๆแล้วรบบเวรเดลกาวนอกจากแบบชื่อเสียงของวงในฐานะความเป็นดนตรีที่มันแหกขนบกล้าหาอะไรเงี้ยลูรีแมั่งมีแบบชื่อเสียงในด้านการสัมภาษณ์สื่อที่เฮี้ยมากกันหนึ่งอือคือลองไปเสิร์ชตาม YouTube ได้ลแบบูริดให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือแม่งจะแบบด่านักข่าวหรือว่าตอบคาถามไม่ดีหรือแบบ Oh. มันไม่ใช่ตอบคำถามไม่ดีในเชิงแบบฟักอะไรอย่างเงี้ยนะแม่งแบบปั่น oh. ปั่นใช่ไหมคือปั่นกับส oh. ื่อแบบมากๆคือหรือบางงานเขาก็จะถามกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนแบบเป็นคนเดือดเดือดแล้วกันเป็นเป็นฟิลกเกะอบเรียงกว่าโนวะที่แบบว่าเป็นสตูนข่าวฟิลนั้น,น,ค,น,นคือคอเขาจะมีความเดือดเดือดของเขาแต่เขาจะนิ่งๆหน่อยแต่ uh. ว่าอ่าแต่มันก็น่าสนใจเพราะว่ามันเคยมีแบบอันนี้นอกเรื่องแหวะแวนิดนึงนะมันเคยมีทอมยอกเรดิโอเฮดอะเหมือนบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะทอมยอกเคยบอกในสัมภาษณ์ว่าแบบ เออเขาเขาเคยเปิดเจอวิดีโอลูรีให้สัมภาษณ์แล้วเขาบอกเออเชีย่ยจริงๆในฐานะศิลปินของเขาอะนะเชีย่ยเราตอบคาถามสื่อ,อยี่ก็ได้ลูรีเหมือนแบบเหมือนมีนักข่าวสัมภาษณ์เรื่องคาถามมาไรสักอย่างแล้วลูลีต,ตอบว่านั่นเป็นคาถามที่โง่ามากไปคําถามต่อไปผมไม่ตอบอแบบเป็นไว้นั้นอนะเชื่แล้วก็บอกไอ้เชี่ยแต่มันก็มีความแฟในฐานะศิลปินหรือเปล่าที่พอเขากลายเป็นพับิคฟิกเกอร์นิดนึงอะเราก็อาจจะเลือกตอบได้ไหมว่าอะไรยังไงเอออันนี้อันนี้แวะนิดนึงแล้วกันบอกว่าแค่แค่จะบอกว่า ในแง่นี่คือพวกนี้ก็เป็นคนเดือดๆอ,อ,อ่ะให้รูค้คาแรคเตอร์ซะหน่อยใช่ให้รูค้คาแรคเตอร์ซะหน่อยว่าเขาก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างกันเพราะเรารู้สึกว่าลูรี่ก็มีปัญหาหลายอย่างในวง <c oughs> กับหรือกับศิลปินบางคนเยอะเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนักร้องนัก่งเพลงคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ <c oughs> เรียกว่าดนตรีอเมริกาดนตรีโลกเลยละ,ละกันเยอะมากนะเออไม่ไม่ใช่แค่ในวงทดลองเลยนะในวงป๊อปเองด้วยเนะี่ยอะไรเงี้ยจริงๆ The เดอ o k โรถ้าจะไม่ผิดคือจะชอบ ชอบรูรีนนะถ้าผมจำไม่ผิดชอบชอบบอเวดอันเดอร์กราวด์เชอบบอเวดเลยใช่ใช่ใช่ถ้าผมจำไม่ผิดจริงหลายหลายเจ้าเลยบองโชวีเองก็ใช่จะมีการพูดถึงว่าแบบเอ้ยเราเราแบบแอดมายบอเวดนะเออโอเคแวะไปแล้วตอนนี้กลับมาที่ซองฟอร์เดรล่าเนะไอไอคอนเสิร์ตที่ผมคอนเสิร์ตฟิล์มที่ผมดูเนี่ยก็ไลฟ์เซตที่ผมดูละกันเรียกง่ายๆหน่อยก็หลังจากแยกวงกันไปเนี่ยรูรีนกับเคลเนี่ยไม่ได้คุยกันเลย ต่างคนต่างแย่งย้ายไปเติบโตคนละทางเรียกว่าคือเคลมันก็ยังแบบเขาก็ยังเล่นสายของเขาไปอะแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีแบบเรียกว่าเป็นคุณพ่อคนหนึ่งของวงการดนตรีอวองกาศแล้วกันเออส่วนรูรีดก็มีชื่อเสียงดังแล้วก็บรเวนเดอร์กาวก็เคลื่อนต่อไปจนกระทั่งแบบอย่างที่บอกนนะต้น7-0มันก็หายไปแต่ไอกระทั่งช่วงต้น7-0ที่รูรีดออกเองเนี่ยก็มีเพลงที่เขาอัด คือแม่งออกไปจากวงไป <ừ m. S 1> แล้วแต่เพลงที่วอเวตปล่อยออกมาก็เป็นเพลงที่เป็นเสียงรูริสร้องอะ่ะในบางอันอะไรเงี้ยรูริสก็มีด่าเหมือนกันว่าแบบมึงอะ่ะเอาเพลงกูไปทํามึงเอามึงเหมือนแบบเทคเพลงกูไปประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยอืมแล้วรูริเองก็ออกระบั้มเดี่ยวของตัวเองซึ่งผมก็แนะนํานะมันเพาะในแบบของมันมากเหมือนกันแบบแต่มันก็มีความเป็นแบบร็อกแปลกแปเป็นเออ,เอ,อมีความทดลองบางอย่างแต่แบบรูริสมันจะกีตาร์เบสอะ่ะคือแบบ ใช้กีตาร์เป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็มีม,มีวิธีการที่น่าสนใจในการเล่นของเขาหรือการเขียนเนื้ออะไรของเขาเนอะอ่ะเรดกับเคยวก็คือเติบโตกันในคนละทางนี่แหละแล้วก็ไม่คุยกันเลยประมาณเกือบยี่สิบปีโอเท่าเท oh. ่าที่ผมเท่าที่ผมไปรีเซิร์ช <Yeah, S 1> นะ,ะเขาใช้คําว่าไม่คุยกันเลยผมเลยแบบไอ้เฮียมันไม่คุยกันจริงหรือว่าแค่แบบอาจจะห่างกันอันนี้ไม่ชัวร์ดีเทลแต่ว่าเท่าที่อ่านมาคือแบบ <c oughs> ไม่ติดต่อกันอะหรืออาจจะแบบเห็นเพื่อนอยู่ตรงนั้นแต่แบบไม่ได้ไม่ได้เข้าไป อคิดว่าคงไม่ได้สื่อสารกันยาวนานอยู่จนกระทั่งในวันที่หนึ่งเดือนเมษายนปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดทั้งคู่เริ่มกลับมาคุยกันอีกครั้งในรอบแบบเกือบยี่สิบปีเพราะมันคืองานพิธีไว้อะไรของแอนดี้วอร์ฮอลคือแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยถูกวาเรลี่โซลานัสเป็นนักเขียนและศิลปินอ่าคนหนึ่งที่เขา มันเขียนนิยามไว้ว่าเป็น radical feminist แต่นี้เดี๋ยวมันก็ถกเถียงกันยากนะแต่ว่านิยามเนี้ยถูกใช้เพราะว่าเขาเขียนคล้ายๆ manifesto มันคือแถลงมันคล้ายๆแบบแถลงการบางอย่างหรือแบบเขาเรียกอะไรวะเหมือนเขียนเชิงปรัชญาบางอย่างขึ้นมาที่ที่เขาเคลมนะใช้คํานี้ละกันเขาเคลมว่ามันคือหลักการของเฟมินิสต์ในแบบของเขาซึ่งมันมีแบบบางคน t r ีตมันเป็น s a t อ่ะเป็นแบบงานเขียนประชดไปด้วยซ้ำเพราะมันมีการแบบ e l i m i n a t e อ l l men อะไรประมาณนี้คือฆ่าผู้ชายให้หมดหรืออะไรประมาณเนี้มันมีแบบแนวความคิดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเพศอยู่แต่นี้ผมไม่บอกแล้วกันว่าแบบอ่ามันเป็นเฟมินิสต์จริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันถูกนิยามแบบนี้ในในตัวเขาเองด้วยแล้วก็ววในสือ่อกันเนาะเหมือนจะเคยมีในยูซีป่ะตอนเนี้ยน่าจะเคยมีพัดพิงถึงเนาะเพราะวอฮอโดนยิงรู้สึกคุ้นๆใช่ใช่แล้วก็และอีกส่วนนึงก็คือคุณโซลานัสเนี่ยก็มีอาการทางจิตด,ด้วย หมายถึงเขาวิเคราะห์กันออกมาเลยว่ามีอาการทางจิตแล้วก็คุณวารเดลีโซลานัสเนี่ยก็ยิงวอฮอในปีจริงๆเขายิงตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกแปดอ่าใช่แล้ววอรฮอลออดตายได้แบบวุดหวิดมากแต่แบบบาดเจ็บน่าจะสาหัสประมาณนึงอ่ะแต่รอดตายแล้ววอฮอก็จะทนพลรมานกับอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับไอการยิงครั้งเนี้ยไปตลอดชีวิตเลยจนกระทั่งปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเนี่ยวอฮอก็ ผ่าตัดถุงน้ําดีซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับไอบาดแผลนี้แล้วนะ <Okay. S 1> เออแต่ว่ามันเป็นเรื่องสุขภาพอะไรเขาเนี้ยแต่ไอผลกระทบกระเทือนหลายอย่างทั้งจากทั้งบาดแผลจากทั้งจิตใจก็เอ,อ่สภาพร่างกายใดๆอะไรก็ตามแต่ทําให้วอฮอเสียชีวิตในปี1 9 8่เก้าแปดเจ็ดขณะนอนหลับเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาบอกว่าพอผ่าถุงน้ําดีเสร็จปุ๊บเหมือนโอเคแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆก็ระหว่างหลับก็คือไปเลยอะไรประมาณมันซุดอ่ะเหมือนแบบบูบหลับไปแล้วก็จากไปเลยอืม แล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดผิดนิดนึงผมเผลอพูดว่าบองโจวีใช่ไหมจริงจริงมันเดวิดโบวีอ๋อเดวิดโบวีอรวมร่วมอยู่กันเพราะบองโจวีเราไม่ไม่ชัวเราไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่ท่ทีครับครับผมหลังจากที่คุณรีดกับเคียวเนี่ยคุยกันในงานนั้นเนาะเหมือนการกลับมาเจอกันของเพื่อนจริงๆมันก็เป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะมานานเหมือนกันนะนะกลับมาคุยกันแล้วก็เหมือนกลับมาเฮ้ยมันคืองานศพของ เพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนกันเพื่อนที่เป็นเหมือนแบบใช่เพื่อนที่เป็นเหมือนแบบคนที่ช่วยผลักดันการทํางานของทั้งคู่ด้วยซ้าในระยะแรกอะมันมันมีคําในแบบผมจำไม่ได้วิกิเลยใช้คําว่าเอ้ยไม่ใช่ดิในพูดถึงเหมือนว่าวอลฮอลเป็นเหมือนเมนเทอร์ด้วยซ้ำให้สองคนเนี่ยมีความแบบอืผู้เหมือนอาจารย์คนหนึ่งเซนเซ่เซนเซ่ให้ลิคเคลในในแง่หนึ่งด้วยซ้ำเออ ก็สองคนก็เริ่มกลับมาคุยกันแล้วก็มีนักทาหนังคนหนึ่งชื่อจ mm ูเลียนชนาเบลก็แบบอยู่ในงานนั้นด้วยเหมือนกันในงานลําลึกถึงวอฮอปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดก็เหมือนประมาณว่าบอกกับรีดกับเคว่าพวกมึงควรทําอะไรเพื่อลําลึกถึงเขาไหมแบบไม่ไม่เชิงว่าควรแต่แบบลองทํำไหมแบบทํางานบางชิ้นที่พูดถึงวอฮอหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมสองคนก็เหมือนเริ่มคิดอะไรมากขึ้นแล้วก็ตอนนั้นเองอะโปรเจกต์ซองฟอร์ดเรล่าเนี่ยก็เริ่มแบบ ก่อตัวขึ้นอ่ะละมาถึงส่วนสําคัญหนึ่งก็คือคําว่าเดรล่าเนี่ยอืมมาจากคําว่าอะไรคือจริงคําว่าเดรล่าเนี่ยเป็นคําที่ออดีนออดียนเนี่ยเฮียพาดพิงเยอะมากออดีนหรือชื่อจริงว่าโรเบิร์ตอลิโวคือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่เคยทํางานกับวอฮอกับกวนเพื่อนๆเ,เ,เขาอะนะตั้งให้ว ah อฮอม,มันเป็นคําที่ <Okay. S 1> มาจากคาว่า <Okay. S 1> ใชาเป็นเหมือนฉายา,ามาจากคําว่าเร็กคิลากับซินเดอเรล่า ยัดเคทสเออแล้วผมพอผมแบบรู้ครั้งแรกผมอ๋อย็ดเคเออมันก็ดูมันดูมันมีเอเอดูเข้าเป็นเข้ากับบอฮอเดียเออแล้วแล้วไอ้เทพนิยายการบิดเทพนิยายอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีงานของคนรอบๆตัววอฮอผมจําชื่อพุ่มกลับไม่ได้ผมชอบงานเขาเหมือนกันเป็นแบบวอฮอนอกจากเป็นป่าดันในเชิงดนตรีและงานตัวเองมันยังมีหนังศิลปะหลายแขนงที่เขานอกจากที่จะ โฆษณาให้ตัวเองเขาโฆษณาให้คนอื่นด้วยอย่างเช่นอดีเองคนนี้ที่ตั้งชื่อให้วอฮอมันก็เป็นกนกวนักแสดงวอฮอมันจะมีชื่อว่าวอลล์ฮอซูเปอร์สตาร์อ่าเป็นแบบเป็นแก๊งเขาอ่ะเออเป็นแก๊งเขาแล้วก็เหมือนเป็นแก๊งคนที่เขาจะผลักดันอะ่ะเออจริงจริงวอฮอนี้ปั้นปั้นศิลปินหลายคนใช่ศิลปินนักแสดงอะไรเงี้ยเออท,ที่ที่น่าสนใจหลายคนมากๆแล้วมันมีความคาบเกี่ยวแบบระหว่างแบบอาร์ตมากๆกับคอมเมอร์เชียลแล้วก็ความแบบ หนังเกรดบีอะไรเงี้ยก็เหมือน,นคิดก็ใช่อะไรเงี้ยเออคิดก็เกี่ยวใช่ไหมยเยเออใช่คิดก็เป็นเพื่อนวอล์ฮอเหมือนกันเออนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะมันมาจากคาว่าดักคิล่ากับซินเดเรล่าซึ่งซองฟอร์เดล่าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นชิ้นงานที่ประกอบด้วยเพลงสิบห้าแทร็กที่เล่าเรื่องของแอนดี้วอ์ฮอในหลายมุมมองทั้งเรื่องราวส่วนตัวเขาความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆความคิดเกี่ยวกับการทางานของเขารวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับคนรอบๆตัวและ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเองกับรูริสแล้วก็จอห์นเคลด้วยเออตัวเพลงเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นความเห็นของผมนะมันมันคือดนตรีแบบมินิมอลคือดนตรีแม่งคือนอกจากเล่นด้วยเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้นเนี่ยแล้วก็ร้องโดยแค่เคลกับรีดอ่ะคําว่านี้มินิมอลในที่นี้มันหมายถึงว่ารูปแบบดนตรีแบบหนึ่งด้วยในเชิงแบบดนตรีทดลองหรือดนตรีคลาสสิคอ่ะนะมันจะมีดนตรีที่เรียกว่ามินิมอลมิวสิกอืมเป็นสไตล์เลยใช่ไหมเป็นเป็นแบบเออเป็นประมาณว่าเป็นชองแบบเ<อ>บหมือนกันเนาะ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการรูปแบบของมันส่วนใหญ่ที่จะพูดให้ชัดๆเนื้อมันจะเล่นโน้ตหรือว่าแพทเทิร์นของคอร์ดหรือโน้ตอะย้ำเช่นแบบตั้ง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 ไปเรื่อยๆแต่ว่าผมคอนึกออกนะน่าจะเคยนึกออกเออแต่มันก็จะมีความแบบเล่นกับแพทเทิร์นนี้แต่ย้ำด้วยสมมติย้ำด้วยอีกเครื่องดนตรีนึงสอดแทรกขึ้นมาทําให้แพทเทิร์นนี้แม่งแบบเหลื่อมเวลากันอะไรอย่างเงี้ยคือคือมินิมอลมิวสิกมันจะมีรูปแบบอะไรประมาณนี้แต่ว่า เออมันมันเบสออนความความน้อยแล้วกันหรือว่าดนตรีโดรนก็เป็นมินิมอลคือดนตรีโดรมันคือดนตรีแบบใช้เสียงเดียวที่ลากยาวหรือเสียงเพียงไม่กี่เสียงที่แบบทิ้งยาวๆไปอะไรประมาณเนี้ยอืม mm hmm. ก็คือนั่นแหละมันกลับไปเบสออนความความน้อยเพลงในซองฟอร์เดล่าเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกเพลงเลยโอ oh. คือเล่นแค่แบบตต้งตั้งต้งตง้แต่เราก็ร้องไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนแบบเล่าเรื่อง แล้วมีความเป็น storytelling อ่ะก็คือแบบดิบๆเลยอ่ะเล่นกันสองคนอ่ะแล้วก็เล่าเรื่องวอหอ่ะอ่าแบบสาวกวนๆอ,อยู่แต่ว่าเนื้อเนื้อก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่เนื้อแบบอย่างกับเล่าเรื่องอ่ะคือไม่มีถ้าไม่มีท่อนคุกกับบางเพลงคือเหมือนเล่าแบบยาวไปเรื่อยๆเออผมเลยรู้สึกว่ามันมีความเป็นมันจะเรียกว่าเพลงสะทีมันก็เป็นเพลงแหละเนอะแต่มันจะมีความเป็นแบบว่าคล้ายๆเรื่องเล่าประกอบดนตรีเหมือนกันนะในบางครั้ง ได้ฟิลละครเวทีมันใช่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 มีควา<อ>มเป็น,ค,น,น,นคล้ายคล้ายละครเวทีซึ่งเพลงของซองฟอร์เดล a ่าเนี่ยถ้าหากฟังต่อกันทั้งสิบห้าแทร็ก,กนเนอะจะพบว่าจริงๆแล้วมันเรียงลาดับเวลาด้วยอืตามชีวิตของวอฮอตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นที่เขาตัดสินใจออกจากเมืองไปถ้าผมจำไม่ผิดเพลงแรกมันน่าจะชื่อเด็กสมอลทาวผมจําไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเพลงแรกมันประมาณว่าแบบ ถ้ากูเกิดในเมืองเล็กๆเนี่ยสิ่งเดียวที่ดีสําหรับสิ่งเนี้ยก็คือกูรู้ว่ากูต้องออกไปจากที่นี่แบบเนื้อเพลงประมาณนี้แล้วพูดในพูดด้วยน้ําเสียงของวอฮอคือพูดแทนตัวเองว่าเวนไอโกลาบินสมอลทาวอะไรประมาณเนี้ยอ่าก็คือพูดพูดแทนวอฮอเลยประมาณนั้นแล้วแต่บางเพลงก็จะพูดแบบเล่าเรื่องของเขาบุคคลที่สามหรือบางบางเพลงแม่งเอ่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับรีดกับเคลด้วยคือเพลงท้ายๆผมตอนผมดูแล้วแบบเฮี้ยแบบจะร้องไห้คือมันเล่าว่าแบบเอ่อ รีดไม่มาเยี่ยมเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคนร้องอ่ะเป็นเป็นเคลหรือเป็นรีดเองอ่ะเออเป็นน่าจะเป็นจอห์นเคลมั้ง <Real ist. S 1> เออเคลได้มาคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ารีดไม่มาเยี่ยมผมเลยตั้งแต่ตอนที่แบบออกจากบอเวดอันเดอร์เกลไปอะไรประมาณนี้ยแล้วมันอยู่ในเนื้อเพลงอ่ะ mm hmm. แล้วแบบเป็นสองคนในที่เล่นอ่ะแล้วมันก็เล่าถึงความแบบสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่กับวอฮอด้วยผมว่าเขาก็คงรักกันมากๆจริงๆแล้วอะไรเงี้ยอืม mm hmm. แล้วผมชอบคำนิยามหนึ่งที่น่าสนใจของ นิยามอัลบั้มนี้นะเขาใช้คำว่าซองไซเคิลคือโอเคบัมนี้มันเป็นคอนเซปต์อัลบั้มอยู่แล้วเนะเพราะว่ามันมันพูดถึงแบบคอนเซปต์ concept ก้อนเดียวกันแต่ว่าซองไซเคิลคือจริงๆเขาใช้คำว่า,า Group of Song ที่ complete ในตัวคือแต่ละเพลงอสามารถแยกกันได้คือแยกกันเป็นแทร็กแล้วจบในตัวด้วยนะแต่มมเมื่อคุณเอามาต่อกันแล้วทั้งหมดมันมันไม่ใช่ seamless จบเป็นแพ็กแต่ว่าพอต่อกันมันแม่งคือเล่าเรื่องเดียวกันอยู่อ่ะเหมือนกำลังดูซีรีส์อยู่อ่าใช่ใช่ใช,ใช่มันอาจจะคล้ายๆกับที่ทีเคบอกว่ามันคล้ายๆล,ล,ละครเวทีด้วยอืมคือนอกจากซีรีส์มันม,มันคล้ายๆล,ละครเวทีในเชิงแบบซีนต่อซีนไปเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยเออนั่งฟังเมื่อกี้ก็ได้ได้ไดฟีลนิยายนะเพราะว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนตัวละครเล่าเรื่องไประยะระยะ,ะ,ยะอะไรเงี้ยเปลี่ยนมุมมองบุคคลที่หนึ่งสองสามเลยอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วซองโฟเดล่าเนี่ยถูกแสดงในเวอร์ชั่นเกือบสมบูรณ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมปี1989 <laughs> ในโบสท,ที่เมืองบุกลินผมว่าน่าสนใจดีก่อนที่ต่อมาจะถูกพัฒนาต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในปลายปีนั้นแล้วก็ในช่วงเวลานี้แหละที่ไอคอนเสิร์ฟฟิล์มที่ผมดูเนี่ยถูกถ่ายทำ mm. ซึ่งถ่ายทำโดยเอ็ดเวิร์ดลักแมนเขาได้รับโปรเจกต์เนี่ยจากสถานีโทรทัศน์ Channel 4ของประเทศอังกฤษเพื่อถ่ายทำออกอากาศทางช่อง แต่ว่าสิ่งนี้จริงๆเราออกอากาศออนแอร์ทางทีวีนะผมบแบบเฮียเดี๋ยวนะซองเฟเดล่าออนทีวี <Should do. S 1> ก็ประเทศที่เปิดกว้างทางศิลปะประมาณหนึ่งแล้วก็ลักแมนเนี่ยคุณคุณพ่วงกับเอ็ดเวิร์ดลักแมนที่ทําเรื่องนี้เนาะให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่เขาเจอกับรูริตครั้งแรกูริทบอกว่าเขาไม่อยากให้มีกล้องบนเวทีที่ขัดระหว่างเขากับคนดูอออเนี้ยอะไรประมาณนั้นมั้งหรือแบบความดิฟฟิคอลอะไรบางอย่างของรูริต มีความดิฟฟิคิลประมาณ,มาณนึงลักแม่ก็เลยเสนอว่างั้นกูขอถ่ายตอนที่มึงซ้อมถ่ายตอนที่ดูรีสกับจอห์นเคียวซ้อมกันแบบกู hmm. เอากล้องเนี่ยไปตั้งบนเวทีเลยเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีคนดูนะแล้วกูก็ถ่ายมึงและถ่ายอีกครั้งโดยเอากล้องเนี่ยตั้งนอกเวทีในคืนที่มีการแสดงจริงๆเพราะฉะนั้น oh. จะไม่มีการตั้งกล้องที่กั้นระหว่างมึง กับคนดูอ่ะก็คือรู้รีดแต่ก็ไม่อยากให้มีกล้องมาข้ัตรแหละทาลายบรรยากาศคอนเสิร์ตเขาอะไรอย่างงี้จะมึงซึ่งซึ่งรักแม่นแก้ปัญหาผมว่าก็ฉลาดดีกันคือไปถ่ายวันซ้อมเลยแล้วกูจะถ่ายมึงนี้เลยนะแต่มันไม่มีคนดูไงไม่เป็นไรแต่ว่าวันที่มีคนดูกูจะตั้งกล้องไก่เพื่อรับเพื่อเก็บภาพคนดูใช่เพื่อเก็บบรรยากาศทั้งหมดแต่เท่าที่ผมดูอะแล้วเท่าที่ไปรีเสิร์ชเพิ่มจริงๆแล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้มันถ่ายทําในช่วงซ้อมอย่างเดียวผมเลยไม่แน่ใจดีเทลแต่อันเนี้ยไอสิ่งที่ได้มาเนีย ที่ที่ผมอ่านบอกวิธีการไปเมื่ก็ตจริงๆมันเป็นบทสัมภาษณ์ของลักแมนเองนะก็เลยไม่แน่ใจดีเทลขนาดนั้นว่ามันจบที่ตรงไหนกันแน่ว่าสรุปมีคนดูไม่มีคนดูแต่เอาเป็นว่าเออมันมีทั้งการไปถ่ายรีดกับเคีแบบใกล้เลยแล้วดูรีแอคชั่นของทั้งคู่กับการถอยออกมาเป็นกองไก่ซึ่งมันดูมินิมอลมากๆเหมือนดนตรีซึ่งลักแมนตั้งใจส่วนใหญ่แล้วอ่ะการถ่ายทําของเขาอ่ะก็ถูกทําให้น้อยมากและโฟกัสไปที่รีแอคชั่น ของแต่ละคนและการถ่ายทำอ่ะมีการเหมือนตัดเฟดดาด้วยซ้ําในหลายๆครั้งตอนจบเพลงคือเขามีความพยายามทําให้มันจบเป็นก้อนๆเหมือนกับตัวเพลงอะ่ะ oh. เออเออ,เอ,อซึ่งผมว่าเออก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจดีแล้วก็เลักแมนบอกว่าโฟกัสหลักของเขาอะ่ะคือเขาอยากเก็บนอกจากการซิงกับความเป็นดนตรีของตัวอัลบั้มนี้เน,เนะเขายังอยากเก็บรีอคชันของลูรีสกับจอห์นเคิลให้มากที่สุด คือเก็บสีหน้า oh. เก็บเอ,อ่อการรับส่งของนักดนตรีเพราะมันมีแค่สองคนอะ่ะเขาอยากโฟกัสความแบบดีเทลเรีแอชของทั้งคู่มากๆเลยเพราะมันคือการเล่นเพลงถึงวอลฮอด้วยแล้วตอนผมดู <c oughs> คือทั้งคู่แทบแบบมันไม่มีคุยอะไรกันเลยแต่ว่าหน้าเวลามันเวลามันรับส่งกันแล้วมันมีแบบบางจุดที่ผมแบบไอ้เฮียไม่เหมือนยิ้มให้กันแบบนิดเดียวแต่โดยส่วนใหญ่ <c oughs> ไม่เป็นแบบคนแก่สองคนที่น่าเครียดมาก <c oughs> ชายวัยกลางคนสองคนที่สุดเครียดแต่แบบรู้เลยว่าแบบ เชื่อมันมีรีแอคชั่นอะไรกันมากเพราะมันต้องรับส่งกันเยอะจริงๆมันมีแค่สองคนแล้วโดนตีมันแบบผมรู้สึกว่าสองคนนี้เก่งมากๆในทางตัวเองโดนตีมันเล่นยากมากเลสำหรับผมมันน้อยแต่มันแบบเชื่ออยากอยากให้ลองไปดูมันมันดีเทลมันเยอะอืในความน้อยนั้นและหลังจากไองานชิ้นเนี้ออกอากาศไปซองฟอร์เดล่าก็ค่อยกลายเป็นอัลบั้มในปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ที่ผมไม่ได้พูดว่าสิ่งนี้มันเป็นอัลบั้มตั้งแต่แรกเพราะว่าจริงๆแล้วมันเริ่มจากการแสดงสด แล้วกลายเป็นบันทึกการแสดงแล้วค่อยกลายเป็นอัลบัม้มคือแม่งเหมือนทําย้อนกลับอะเออะซึ่งน่าสนใจดีเหมือนกันในในรูปแบบนี้ตอนแรกผมผมมาเคยฟังอัลบั้มนี้เมื่อแบบหลายปีมากๆแล้วช่วงเรียนช่วงอะไรเงี้ยแล้วผมชอบมากแล้วผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าอ๋อแม่งคงเป็นอัลบั้มก่อนที่ทําให้วอฮลอแหละแล้วก็ค่อยกลายเป็นออไลฟ์ใดๆต่อไปใช่แต่จริงๆเราแม่งย้อนกลับหมดเลยก็จริงๆมันก็เรื่องก็จะประมาณนี้ ก็อยากให้ลองไปชมกันถ้าเผื่อสนใจอะไรย่างเงี้ยหรือลองไปฟังก็ได้คิดว่าในแบบพวกสตรีมมิ่งใดๆนะจะมีให้ฟังอยู่อนะแล้วแบบมันม,มันเป็นซาวที่คัดมาจากไลฟ์นั่นเลยใช่ไหมใช่อัดมาเลยแล้วก็ม,มีวิชววด้วยซึ่งผม oh. ว่าว<ๆ>ิชววก็น่าสนใจดีเหมือนคุณลักแม่นก็ดีไซน์วิชวลด้วยประมาณหนึ่งน่าจะทํางาน hmm. ร่วมกับศิลปินคนอื่นด้วยหรือเปล่าไม่ชัวร์มันก็จะมีวิชววแบบวอล์อเทกซ์หรือภาพแบบชูดฉาดอะไรนิดหนึง่งอ่ะซึ่งสวยมากผมรู้สึกว่าโหเป็นคอนเสิร์ตที่โคตรน่าไปดูเลย ทีนี้อยากลองชวนกันคุยต่อถึงเรื่องมีสองสาเรื่องนะที่ผมอยากชวนคุยนะคือผมว่าคุณเคยมีงานไหนไหมที่อ่าเป็นงานที่พวกคุณนึกออกนะเป็นงานฟิลแบบเนี้ยคืองานที่อุทิศ ให้ใครัะคนหรืองานแบบพอร์เทรตถึงใครบางคน่ะผมว่าเออผมว่าผมว่าพอมาคุยอย่างนี้แล้วงานแม่งดูแบบการทําเหมือนมีความอุทิศบางอย่างมันดูน่าสนใจดีเหมือนกันดูแบบมีโจทย์ไปที่ตั้งมีเป้าหมายไปที่ตั้งก่อนก่อนจะสร้างงานใช่ไหมใช่แล้วไอ้เป้าหมายนั้นเป็นแบบตัวบุคคลอีกคนนึงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความโรแมนติกแล้วมีความเอออะไรวะเซนซิทีฟเยอะเหมือนกันเนอะมีมีใครนึกอะไรออกไหมแบบว่า <c oughs> งานฟิลฟิลเนี้ย ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะเปล่าในหัวผมแม่งคิดแวบแวบแรกเลยอ่ะคือเพลงที่แต่ละประเทศจะชอบมีเพลงที่แต่งให้เชียร์พงตัวเองอ๋ออ๋อในแง่หนึ่งก็ใช่นะมันมันก็อุทิศประมาณหนึ่งอ่าเออวะเออวะเออวะอ่าอย่างอย่างบ้านเราก็ช้ดเจนะใช่เป็นอาลอบ้ด้เลยนะใช่ออเอ่แล้วก็ถ้าโอ้ชี้ขายของจิบหายเลยอ๋อดีอะไรอ่้ก็ก็ก็ขายของที่เก่าเราไง แคชเชอร์นั่นก็นั่นันก็อุทิศเพื่อพ่อหรืออะไรเขานะอ๋อเออเออันนั้นอันนั้นไม่เชื่อันนั้นอินสปายมากกว่าอินสปายใช่ไหมอินสปายมากกว่าแต่ว่าซองซองฟฟร์เดล่าไม่มีความแบบจ่อจงกูเล่าเรื่องวอลอเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้านวนันตตอนนี้ยังนึกไม่ออกแฮะเออแต่ถ้าที่คุณบอกเมื่อกี้ก็น่าสนใจนะการแบบให้อ่า บุคคลสาคัญของประเทศใดๆจริงๆเพราะว่าส่วนมากจะเจอเคสเนี้ยกับบุคคลสาคัญอืมอาจจะไม่ต้องดนตรีก็ได้นะหมายถึงว่าเชิงวิชวลอาร์ตอะไรก็ได้คุณจุนมีไหมผมเคยเล่าตอนเดโมไปอ่ะแต่ว่าผมจําไม่ค่อยได้รายละเอียดมันคือแบบศิลปินคู่รักที่แบบทํางานออกมาดีดีเทคดีดีเค้นให้ความรักตัวเองที่แบบคือเขาเป็นเหมือนเป็น lgbtq เลยอ่าอ่าอ่าแล้วก็เออแล้วเขาก็แบบตอนนั้นยังไม่ถูกยอมรับมากแล้วก็ทําเป็นแบบเป็น s c u l เจอร ต่งที่สุสานเป็นแบบลูกคู่สองคนนอนกอดกันเี่ยอ๋อที่เป็นหลุมศพป่ะเหมือนคุณคุณใช่ใช่ใช่แต่อันนั้นถ้าจะไม่ผิดที่คุณจุนเล่าคือเขาทําก่อนเขาตายด้วยป่ะเหมือนแบบว่าใช่ใช่ใช่ทำคือเขาเขาไม่ตายไม่หมายถึงว่าไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งตายแต่ว่าหมายถึงทัเพื่อแบบมัแค่คู่เพื่อความรักที่แบบแม่งไม่ไม่ถูกยอมรับเลยมันทำมันจะไม่ใช่แบบเพื่อเพื่อตัวบุคคลขนาดนั้นมันทําไปล่วงหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเออฟีลเล่นอืมอืมเอออะไรประมาณนั้นม้งโอเคอีกเรื่องหนึ่งคืออันน น่าสนใจแหละในเชิงการแบบพอมันรีเลตกับตัวบุคคลมันก็จะมีความผมว่ามันออนไว้อะมันรู้สึกเยอะ,อะผมว่าก็ก็ลองหาหากันได้ครับหรือใครมีอะไรก็แชร์กันได้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากอยากชวนคุยแบบน่าสนใจเลยคือผมรู้สึกว่าตัววอฮอแล้วก็กับบทบาทของรูดิสจอห์นเคิลแล้วก็วอเวินักเา้เนี่ยวอฮอแม่งมีความขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ศิลปะมากๆเลยนะในยุคนั้นจนถึงกระท<ม>ั่งยุคแปดศูนย์ด้วยซ<ม>้ำ<ม>อะไรเงี้ย และเขาเป็นคนที่แบบผสานหลายอย่างคือนอกจากการรวมคอมมูนิตี้รวมคนนะผมว่าคีย์เวิร์ดแม่งคือผสมกับรวมอะคือวอฮอแม่งมีความรวมรวมกันมั่วซั่วหลายอย่างใช่คือกระทั่งคําว่าป๊อปอาร์ตอะมันก็คือแบบมันมีการรวมระหว่างคอมเมอรเชียลกับไฟอาร์ตที่ถูกหลายคนแยกจากกันเยอะเหมือนกันคุณอมองเรื่องการผสมผสานของสิ่งนี้ว่าไงคือนอกจากการผสมผสานระหว่างอาร์ตกับคอมเมอรเชียลเนอะ ยังถึงการผสมผสานาระหว่างคอมมูนิตี้ศิลปะผมรู้สึกว่าวอฮอมันมีความแบบข้ามสื่ออะไรอย่างเงี้ยเยอะอืมเออวฮอมันแบบเรียกว่าเป็นป่าดันในทุกททางอืมก็ด้วยความที่ว่าวอฮอเป็นคนที่แบบทํางานศิลปะเยอะหลายประเภทมากมไม่ใช่เขาเองก็ทาเงเยอะด้วยเพราะว่<ๆ>วาเขาหนังเขาก็ทํารูปเขาก็ถ่ายวาดเขาก็วาดซิลจกรีนเขาก็ทาอืมยังไม่นับอื่นๆปิกย่อยอีกนะอะไรอย่างเงี้ย มันไปชั่นอีกอะไรมันก็มันก็กลายว่าเออพอเขาน่าจะคอนเล็กผู้คนในเยอะอมอันแต่ว่าความดีของเขาคือเขาไม่อยู่เป็นในหลายช่องทางมากอือคือ,อปกติอ่ะมันจะมียุคหนึ่งที่แบบมองไฟอาร์จะแยกไปอยู่ในชนั้นสูงใช่ไหม,มซึ่งเกี่ยวข้องกับอีลีดบางเกี่ยวกับอีลีดหรือว่าเข้าถึงยากด้วยราคาด้วยไพรซ์ด้วยเส้นทางการไปพบเจอก็ดี แต่วอฮอร์ทางทั้งที่ปั้นตัวเองอะเป็นออลิทแล้วจะเรียกว่าอีลิทหรือว่าซเลิตี้ก็ได้แต่กับดึงทุกอย่างอ่ะให้มันโอเพนมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดยุคนั้นก็มีคนก็มีเชิงแบบต่อต้านกันนิดนึงเหมือนกันดีเยอะเยอะเลยแต่ก็คอนโทรเวอร์ชียลจริงๆเพราะว่ามันก็มีเรื่องทางคอนโทรเวอร์ชียลเองเรื่องที่แบบว่าฝ่ายที่ มองอีกด้านหนึ่งที่ว่าศิลปะไม่ควรจะมาอยู่อย่างนี้อะไรก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาในแง่หนึ่งจริงๆแกก็ขายเยอะไปหรือเปล่าก็พูดกันยากมันก็มีความแบบเชื่อเขาทําโฆษณามาก่อนจริงๆแล้วนะเขาเก่งนะแต่ว่ามันก็มีความแบบเอ้ยเชื่อเดี๋ยวนะมึงมึงฉาบอะไรบางอย่างจนจนทําให้แม่งแบบตลาดงงแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พูดยากว่าสิ่งนั้นผิดหรือไม่ผิดหรืออะไรผมว่าเขาแค่เปิดตลาดใหม่ว่ะหมายถึงแบบก็อยู่ดีๆ มันถึงมีคาว่ายุคยุคแห่งป๊อปอ,อาร์ตเนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคนยังจับต้องสิ่งนี้ไม่ได้ชัดเจนแตเขาทาสิ่งนี้มันชัดเจนอะ่ะอือะไรอย่างนั้นมันอาจจะรีเฟกคอมเมร์เชยตต่อมาต่างๆนันนาแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่ศิลปินโปรโมทต,ตัวเองมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะ่ะคือไม่ต้องแบบรอให้คนมาคนพบเราอ่ะจะเห็นว่าทุกวันนี้ศิลปินบางคนก็มีการโปรโมทตัวเองอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะคือเราเราก็มองเป็นใครอันกับ ลูกค้าอะไรก็ได้เงี้ยมันก็แบบก็แค่เปิดรับอะไรมาอืมแค่ว่าสร้างตลาดแล้วเข้าไปตลาดตะโกนหาคนบ้างก็มันก็ไม่อะไรอยู่แล้วไม่ผิดอืคุณจุนมองว่าไงแต่ชอบคําว่าอยู่เป็นของทีเคคือเออคือคุณบอฮอเขาดูเป็นคนอย่างนั้ยจริงใช่เราแบบกันเออแต่ผมว่ามันในส่วนหนึ่งคือเขาสิ่งที่เขาทําเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาเป็นเขาอย่างเงี้ยมันทาให อุตสากรรมศิลปะในอเมริกามันมันแบบมันถูกต่อยอดและม,มันถูกผลักดันมาเยอะขึ้นเยอะเหมือนกันเออเป็นน่าจะเป็นคนหลักๆในยุคนั้นอืม,อม,มคือแบบกูมองว่าเขาเป็นคนที่ทาให้คนรู้สึกว่าอ๋อทํำแบบนี้ก็ได้นี่อืมอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างด้วยที่ไอ้แบบความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นแบบทำอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นี่ว่าอะไรเงี้ยมันมันเกิดขึ้นศิยปะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ก็แบบเอ้เขาว่าชี้ทางใหม่ให้ S <S 2> <S 2> ให้กับออแนวทางศิละปะในตอนนั้นเหมือนกันผมว่ามันน่าสนใจดีที่แบบพอพูดถึงเขาแล้วผมรู้สึกว่ามันตามมาด้วยอย่างที่บอกนะมันมีการรวมและการผสมะมันเลยตามมาด้วยแบบคอมมูนิตี้เลยสำหรับผมอแล้วผมรู้สึกว่าออโอเคมันก็อาจจะพูดต้องดีเบตกันต่อนืว่าการที่แบบมีเซเลบคนหนึ่งมีบทบาทได้ขนาดเนี้ยกับความนิศิละปะ แม่งก็มีความไอสัตว์แล้วทําไมคนที่อยากขึ้นมาถึงทําไม่ได้ด้วยอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้มันก็เป็นเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนเพราะจริงจริงอย่างคีทาวลิงใช่ไหมมันมีบาสเกตด้วยปะเจาะชองมิเชลผมอ่านผิดป่ะบาสบาสเกตอ่ะบาสเกตก็บาสเกตก็เป็นเพื่อนกับคีก็ไม่รู้ว่าไปด้วยกันหรือเปล่าไม่มั่นใจผมเคยดูแบบหนังหนังประวัติชีวประวัติของบาสเกตมั้งบอฮอดัน แล้วบาสเฟียร์ชอบวอฮอเว้ยแล้วแบบอ่าเหมือนเข้าหาด้วยมั้งแล้ววอฮอก็แบบได,ได้เดี๋ยวกูจะให้มึงขายภาพได้อะไรประมาณเนี้ยมันมีความแบบคือนข้าไหมเหมือนแบบไปหาค่ายเพลงอ่ะคือเหมือนไปหาวอฮอเหมือนมึงไปหาแบบสังกัดศิลปินอ่ะแมวมองอ่ะสมัยนั้นอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะแมวมองทางศิละปะ <c oughs> ตึกไวจีอยศิละปะไง <c oughs> เออเออ,เอ,อแ,ลและและนอกจากการเป็นศิละปะผมว่ามันน่าสนใจที่เขามีการแบบรวมคอมเมอรเชียลและกระทั่งความแบบเหมือนจะ Uh, ไม่อยากใช้คําว่าโลเ c าเจอร์เนาะแต่มันมีความเป็นแบบใต้ดินแล้วกันไม่ใช่คําว่า low นะแม่งตัดสินยากแต่ว่าถ้าถ้าไปอ่านบรบทความจะมีความฮ i g h a r โลอาร์นู่นนี่แต่ผมไม่ค่อยเชื่อในคําว่า high a r โลอา a r ขนาดนั้นแต่มันมีศิลปะใต้ดินหรือศิลปะที่ n i ชมากๆหรืออะไรเงี้ยแลว้วอหฮอแม่งเอาสิ่งนั้นอ่ะเข้ามารวมด้วยและเข้ามาทําให้มันป๊อปด้วยอ่ะเออผมออว่ามันเนการแบบเปิดช่องทางแหละเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่า เขาว่าไฮไฮโลเลยผมว่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งที่คนยุคนั้นอาจจะมองว่าสิ่งนี้คือไฮโสิ่งนี้โลอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆคุณแี่อาจจะไม่เคยสังเกตความงามของมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแค่แบบต้องการกระบอกเสียงสักกระบอกหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจแต่เอาเอาจริงๆก็ยอมรับว่าก็คอนโทรเวอร์ชิ่เพราะว่าเมื่อเมื่ออำนาจมาโดนจุดศูนย์กลางประมาณนี้ใช่ใช่และแลาแม่งผูกกับทุนคือในที่สุดวออร์ที่มันแบบเซเลปนู่นนี่แล้วการ ภาพลักษณ์ของเขาเองด้วยคือแม่งอู้ฟู่คือทุกอย่างที่ไลยล้อมวอฮอทุกอย่างที่ลายล้อมศิลปินเหล่านี้แม่งเป็นความอู้ฟู่แต่เป็นพังอ่ะมันเหมือนเวลาเราเห็นแบรนด์แบบบาลองเดี๋ยวนี้นึกออกไหมมันคือความเท่ที่ดิบเถื่อนแต่แพงไม่แบบรวยพังพังเออมีความเซเลบรวยพังพังคือแบบเอ้ยมึงเหมือนใส่หนังหรือกางยีนขาดแตงกางยีนขาดมึงอะแพงกว่าบ้านกูอะไรเงี้ยแบบมีความดูเป็น็อกแอนด์โร ไลฟ์ในยุคนั้นเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ผมว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเองก็น่าสนใจดีที่แม่งทําให้โอกาสหลายอย่างมากขึ้นและเป็นผมว่ามันที่ที่ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะผมว่ามันดีที่เรารวมเราจะรวมตัวกัน่ะหมายถึงคนสร้างคนทํางานสร้างสารรค์รวมตัวกันมันน่าสนใจนะแต่ไอ้เรื่องการรวมสู่อย่างที่ทีเคบอกเนอะมันก็อาจจะอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่หรือเปล่าหรือณนะช่วงแรกอาจจะจําเป็นไหมอืมแต่แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดมอง,มองในเคสวอลฮอ ก็อย่างที่พูดว่าอาจจะมีความจําเป็นที่มันต้องมีคนสักคนหนึ่งที่แบบคนนอกทุกคนรู้จักอ่ะเพื่อจะดึงดึงคนนอกทุกคนเข้ามาพิจิตร์ใช้คำว่างยี้เราเราต้องการโปรโมเตอร์รต้องการพิจิตร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโฆษณาคืออะไรนะคีย์อะไรนะไอ้ไรวะอะไรคีย์ชั่ว K O อะไรวะ K O I หรอ K O L K O L ไอ้ศาสตร์ภาษาโฆษณาบอมันเป็น K O L ต้องการ K O L เว้ยเออ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 เพราะเวลาเวลาเราเราเห็นบ่อยแบบว่าพวกงานงานศิลปะแบบมันจะมีแบบ กลุ่มรัที่ศิลปะมาตลอดนะแต่แบบกลุ่มนั้นๆอ่ะส่วนมากจะเป็นฟิกกับงานสไตล์สไตล์หนึ่งไงแต่พอพอเป็นวอลฮอลเนี่ยมันดูเป็นอย่างที่พี่พูดอะคอมมิชชี่เป็นกิวอะที่แบบมีหลากหลายสไตล์หลากหลายสื่อมีเดียมมีเดียกิเออเออแล้วมันมีความมันนะในยุคนั้นจริงเรารู้สึกว่าแบบพอมันรวมแบบไอความมั่วซั่วเนี่ยสนุกแล้วเรารู้สึกว่าพอมันมีความหลากหลายเกิดขึ้นในการรวมกลุ่มอะมันเลยทําให ไปต่อได้ไกลอ่ะอืมอย่างวาเวทเองเนี่ยในที่สุดเดี๋ยวมันก็มีอิทธิพลต่อดนตรีป๊อปด้วยซ้ําในยุคต่อมาอะไรประมาณเนี้ยอืมเยอะมากแบบไปนั่งเสือดูแบบว่าวงดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากวเวทอ่ะเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากเออเอาจริงๆก็อยากอยากให้มีสิ่งที่เหมือนบอกฮอเกิดขึ้นในยุคเราเงินนะนั่นน่ะสิเรากําลังนึกอยู่ว่ามันเคยเดี๋ยวนี้มันมีบ้างไหมแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ในแง่นึงมันดีที่มันก็เริ่มกระจายสูงเยอะขึ้นเพราะว่าโซเชียลมีเดีย อย่างที่ที่เคบอกหรือที่จุนคุยที่พวกเราคุยกันมาตลอดว่าเออมันโปรโมตตัวเองได้แล้วด้วย<ช>คนมีสิทธิ์เข้าถึงเขาเรียกอะไรวะเข้าถึงสื่อเยอะขึ้นมั้งอืม,อมก็ประมาณนี้ครับเท่าที่ชวนคุยกันได้ครับออเออก่อนก่อนไปพี่พี่เม้งมีอันนี้ป่ะไอตอนที่พี่ถามเรื่องคําถามว่ามีวงที่ หรือเพลงหรืออะไรที่แต่งถึงคนคนหนึ่งอะมีมีแถมไหมมีใครสักคนไหมจ๊อไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวถ้ามีแถมรดแปดลิ้งไปแล้วกันเออเอที่เคยนึกออกผมนึกออกแค่อเวนเจอร์เซเว่นโฟร์ะรู้จักปะอ๋อเขามีที่เป็นวงอัรบั้มให้วงเวทไม่ไม่ใช่อัรบั้มมั้ยแค่เพลงเพลงเดียวอ๋อน่าจะโซฟาอเวมังแต่งให้เดอะเรฟที่ตายไปแต่งให้ใครนะเดอะเรฟคือมือกองของเขาครับมือกองรู้จักะไรมือกองที่แบบเป็นตัวเปิดของวงดังเพราะว่ามือกองได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มือกองเสียไปแล้วเขาก็แต่งเพลงให้เพื่อนเขาแหละ ภาพชีวิตวัยเด็กเลยออแล้วแบบตอนที่เป็นติ่งคือนั่งดูคือกูจะร้องไห้เชี้ยเออเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงแม่งปกติเป็นวงแบบเมทัลน่ะนูเมทัลน่ะแล้วเพลงนั้นคือเพราะร้องเพราะทั้งเพลงเชี้ยกูดูถึงดิจิทัลสเปกเลยอะไรเพลงอะไรวะเออเพลงเพลงนี้ของดิจิทัลสเปกเออจะมีเพลงช้าของเขาใช่ใช่ใช่ช่วงเด็กๆเราแบบโอ้ยเพลงนี้เดือดปะนั่นแหละครับผมนึกถึงนี่ว่ะไอยูเฮ้ยมีมีไอยูเยอะเพลงชื่อเออให้เพื่อนเขาใช่ไหม ใชงจงฮายอนซอลลี่ยอบจงฮายอนสองคนสองคนแล้เอ็บีมันแบบเป็นแบบไอยูเป็นแอนิเมชันแล้วก็เป็นแล้วกลายเป็นแล้วกลายเป็นมังกรอะไรเงี้ยมีอะไรแบบเป็นแอนิเมชันในเอ็มบีเออจริงเลาวอไแบบ้อือเออจริงจริงยุก็มีอันเน้นที่เดือดเดือดเลยนี่ว่าเลดควีนด้วยนี่มี่โหไอยมีแบบหลายเพลงอยู่นะให้สอดลีมีเพลงที่แบบที่ร้องให้แบบเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจากไอส่วนฐานกรรมเรือ ือ่เกาหลีใช่ไหมอ๋อถ้าพอพูดเคสอย่างนี้ก็อเมริกันก็ได้ดิอ๋อเออเอออันนั้นเขาเขาให้่า่นะเนี่ยเป็นเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมก็ตอนนั้นอเมริกามันมีการยิงบุกยิงโรงเรียนเยอะพูดแบบรวมๆแหละอ๋อแต่ก็าเออพอมองอย่างเงี้ยเข้าอ่ะพอไอ้เพลงแนวเนี้ยที่แต่งเพื่อใครสักคนหรือกลุ่มคนบางกลุ่มเนี้ยเราอินขึ้นง่ายมากเลยเพราะว่าเราคิดดีๆเพราะว่ามันคือเรื่องจริงไงมีตัวละครให้เรานึกถึงในหัวเราอ่ะเพราะเพลงเพลงกี่หลายครั้งมันจะเป็นเรื่องแต่งหรือเรื่องสมมติ ขึ้นมาอหรือเป็นแค่แนวคิดใช่ไหมอันนี้มันดับจริงอ่ะมันรู้สึกจริงเป็นพิเศษแล้วมั้งแล้วบางครั้งบอกว่ามันมีพลังงานบางอย่างเท่รู้สึกว่าเขาแต่งมาเพื่ออุทิศเพื่อเพื่ออุทิศเผาเลยใช่ใช่เอออืมอืมประมาณนนครับมานครับโอเคครับอาทวดอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมติดตามฟังอาทวดได้ทุกวันพฤหัตครับทุกช่องทางของสมาร์ทแคสครับสำหรับวันนี้พวกผมสามคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ